สวัสดีค่ะกุ้งนะคะจากเพจกุ้งพังบล็อกนะคะก็วันนี้นะคะจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาแนะนำนะคะก็คือนี่เป็นมาม้องเฟิร์สเอเนอร์จีเอสเซนต์นะคะสาเหตุที่กุ้งเลือกใช้เป็นตัวเอสเซนต์นะคะก็เพราะว่าผิวหน้าของกุ้งเนี่ยเป็นผิวแบบผิวผสมนะคะก็คือจะมันช่วงทีโซนนะคะก็จะแห้งช่วงบริเวณข้างแก้มแต่ถ้าคนสำหรับคนผิวมันผิวแห้งนะคะขอโทษค่ะสำหรับคนผิวแห้งเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวเซรั่มนะคะมี2แบบนี้ก็ไปหาซื้อกันได้ตามเคาน์เตอร์นะคะเคาน์เตอร์ของทั้งในห้างสรรพสินค้าชั้นนำเลยแล้วก็เหมือนในบูธนะคะจะมีขายด้วยก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้กันเลยค่ะถ้ามาดูวิธีการใช้นะคะเราก็เทใส่ก็เอาตามความใหญ่ของใบหน้านะคะแล้วก็ใช้วิธีนี้ก็แปะรูปทั่วก่อนรูปจากสันจมูกนะคะออกมาได้เส้นด้วยนะคะก็จะเป็นน้ำเหนียวหน่อยๆ นะคะแต่ว่ามันจะค่อยๆซึมลงหน้าไปเองลองใช้มาแล้วนะคะก็พอซึมแล้วก็ไม่ทิ้งความมันบนใบหน้าแล้วก็ไม่เหนื่อยนะคะซับออกตามผิวหน้าก็เนื้อสัมผัสจะแบบเหมือนหนึบหนึบหน่อยอะค่ะเวลาสัมผัสกับผิวหน้าครีมมันพอตัวเอสเซนต์นะคะมันซึมลงผิวไปแล้วอะเราก็จะไม่รู้สึกเหนอะรอสักพักนึงค่ะมันก็จะแบบเหมือนลงครีมตัวอื่นต่อได้เลยก็ไม่ได้ซึมแบบซึมเร็วอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็ต้องรอสักพักนึงอะค่ะก็ลงครีมตัวใหม่ต่อได้เลยค่ะก็สำหรับใครนะคะที่ไปซื้อที่เคาน์เตอร์นะคะก็จะได้เป็นโบรชัวร์ตรงนี้มาด้วยถ้าใครดูกุ้งไม่เข้าใจซึ่งอาจจะเข้าใจก็ได้เนาะเขาก็จะมีวิธีบอกแล้วนี่ว่าทำยังไงแล้วก็พนักงานที่เคาน์เตอร์นะคะเขาก็จะแนะนำเราว่าผิวหน้าของเราเนี่ยเหมาะกับตัวเซรั่มหรือว่าตัวเอสเซนต์นะคะก็ยังไงไปเลือกดูกันเนาะไปละค่ะบ๊ายบาย